มีข่าวดีสักนิดหนึ่งสาวอบต.ที่อัญชบุรีประกาศตามหาน้องหมาซึ่งความจริงเธอเก็บมาเลี้ยงนะค่ะเก็บมาเลี้ยงชื่อเจ้ามันคือจอนน่ะค่ะแล้วตั้งชื่อว่ายังไงชื่อดุกดิกค่ะรักว่าดุกดิกวิ่งตามสามีออกไปใช่ไหมแล้วมันก็ตะเลิดหายไปเลยอะค่ะเออก็เลยประกาศตามหาทีแรกเนี่ยตั้งรางวัลเอาไว้ถ้าใครเจอเนี่ยตั้งไว้ 3,000 อ่ะไม่มีคนสนใจตามแฟนผมไม่รู้สามีป่ะตาวิ่งตามแฟนค่ะคือมันหลงมาแล้วเธอเก็บมาเลี้ยงเลี้ยงได้ประมาณปีนึงแต่ว่าผูกพันเพราะมันน่ารักตอนแรกตั้ง 3,000 ไม่มีคนสนใจขยับมาเป็น 20,000 ไม่มีคนสนใจปรึกษาแม่เลยแสนนึงเลยดีกว่าประกาศปุ๊บมาเลยได้แล้วมีคนเจอเจ้าดุกดิกนะคะมันไปอยู่ในพุ่มไม้ค่ะทางไปจะครึ่งกิโลเท่านั้นเองค่ะมันไปแอบอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วพอเจ้าของไปเนี่ยเรียกมันออกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเจอเจ้าของแล้วช่วยดูดิผมเห็นตั้งแต่ตีห้าแล้วผมว่าเอ้ยนี่มอบ 100,000 บาทให้ค่ะยินดีด้วยทั้งกับคุณเจ้าของลูกดิ๊กนะค่ะคุณกิฟต์นะคุณกิฟต์แล้วยินดีกับคนเจอเจ้าลูกดิ๊กนะแล้วเราก็ยินดีไปด้วยนี่เราก็ถูกหวยเลยนะถ้ามีเพลงทีเนี้ยตังค์ถึงแล้วนะลูกดิ๊กแค่ครึ่งกิโลแม่ต้องเสียตั้งแสนนึงนะ